มีตะก่อนนะถ้ายังไม่ขายเนี่ยเป็นร้อยตัวนะครับมันก็หมุนได้เลยนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเนี่ยถอดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ12โวลต์ 0.14 แอมป์นะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะเอาพัดลมเก่านะครับที่มันมาจากตัวอุปกรณ์คอมนะครับเพราะว่าหลายคนผมไปเซิร์ชดูใน Shopee Lazada มัน100กว่าบาทนะครับพัดลมตัวนี้บ่รู้ว่าใครได้เคยซื้ออยู่บ่นะครับก็เลยว่าจะมาแนะนำของเก่าราคาแบบถูกๆให้นะครับมันจะอยู่ในตัว Power Supply นะครับเนี่ย Power Supply ของเครื่องคอมนะครับถ้าใครมีก็เครื่องคอมตั้งโต๊ะนะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็เอาพัดลมจากตัวนี้นะครับโดยที่นะครับเราก็แกะฝานะครับแกะฝาหลังออกเราแกะฝาหลังออกแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วพัดลมตัวนี้มันก็จะอยู่ด้านในเนี่ยพัดลม12โวลต์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะใช้คู่กับคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวไอ้พัดลมระบายอากาศเราก็ถอดออกเลยนะครับเนี่ยก็หมุนตรงนี้ออกได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีนะครับใครที่ไม่มีก็ในที่ซื้อคอนเวอร์เตอร์ของผมไปที่มันพัดลมมันเสียครับสามารถทักมาถามทักมาบอกได้นะครับผมเอาแต่ค่าส่งนะครับประมาณผมจะแกะนะครับให้นี่เห็นไหมครับตัวนี้แหละใส่แล้วก็สามารถแกะออกมาได้แกะออกมาใช้งานต่อได้นะครับเพราะว่าพัดลมพวกนี้มันแค่12โวลต์เองนะครับแล้วทีนี้นะในตัว power supply หรือว่าไอ้เครื่องคอมนี่มันไม่เสียอยู่แล้วนะครับนอกจากไอ้จิ้งจกมันจะเข้าไปนะครับตัวนี้ผมก็แกะแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับผมเคยเป็นช่างคอมมาก่อนผมก็เลยมีเยอะนะครับตัวนี้นะมีแต่ก่อนนะถ้ายังไม่ขายเนี่ยเป็นร้อยตัวนะครับตอนนี้ก็ขายออกไปบ้างแล้วเนี่ยสำหรับที่ถอดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ใส่วะอันนี้โมเมนเสร็จแล้วเนี่ยถอดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ12โวลต์ 0.14 แอมป์นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าผมตัดนะครับตัดแล้วเอาไปใส่แบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแบตบวกลบแบตตัวนี้แบตบวกลบตัวนี้นะครับมันก็หมุนได้เลยนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับพัดลมเดียวกับตัวคอนเวอร์เตอร์ก็สบายๆนะครับสำหรับใครที่ต่อผิดหรือว่าใครที่อยากได้ก็ทักมานะครับ